ใครที่รอคอยการมาของ X-Series ครับที่มาพร้อมหน้าตาใหม่แบบนี้มาเรียบร้อยสปีดตัวเตี้ยนะ4ประตู 844,000 บาทคันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างเปลี่ยนแปลงตรงไหนบ้างเดี๋ยวเราไปไล่ลิสต์ให้ฟังกระจังหน้าอันนี้เอกลักษณ์ของ X-Series นะจริงๆ X-Series เนี่ยต้องบอกกันเลยว่าเขาเป็นเอกลักษณ์ของตรงเนี้ยดีไซน์เจาะไปออกตรงปกซุ้มล้ออีกอย่างนึงที่ผมรู้สึกว่าพอดีไซน์มาใหม่แล้วมันโดดเด่นมากขึ้นกว่าเดิมตรงเนี้ยมันว้าวเข้าไปกล้องด้านหลังมาให้1มุมมือจับมีมาให้แล้วเหมือนเดิมนะมือจับนะครับตรงนี้จะเป็นพลาสติกนะรวมไปถึงความเป็นตัว X Series คุณสังเกตไหมปัดเรือนใหม่ก็จะเป็นดีไซน์ใหม่ตัวพวงมาลัยเนี่ยปรับได้กี่ทิศบอกว่าเป็นสีแดงมันจะได้ทริมสีแดงแล้วก็ได้ความสปอร์ตจริงแล้วไม่ได้จบอย่างนี้หรอกถ้าคุณเทียบกับ X Series ตัวเดิมเนี่ยราคาคันนี้จะเพิ่มเติมแบบนี่คือแผงแดชบอร์ดจับหน้าใหม่มันลงตัวมากขึ้นอ่ะไฟท้ายกับหน้าใหม่มันทั้งนี้ทั้งนั้นเน้นย้ำนิดนึงนะครับแต่งกันแต่พอดีช่วยกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับช่องโคกี้ผีผู้ชมนะครับตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศงานรีวิวนะครับตัว New Isuzu D-Max X-Series นะครับที่เขามีทั้งตัว Speed ตัวเตี้ย2ประตู4ประตูแล้วก็ตัว Highlander ยกสูง4ประตูจริงๆ X-Series เนี่ยก็คือรถที่เขานะครับมาพร้อมการตกแต่งจัดเต็มจากโรงงานแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่จบหรอกหลายๆคนซื้อไปเพื่อเป็นสารตั้งต้นในการแต่งต่อใช่ไหมแต่เดี๋ยววันนี้เราจะพาชมนะตัวสปีด4ประตูซึ่งสีขาวเนี่ยราคาอยู่ที่ 844,000 บาทราคาเพิ่มจากเดิมประมาณ 20,000 บาทนะครับส่วนถ้าเป็น2ประตูราคาเพิ่มจากเดิมประมาณ 15,000 นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารีวิว4ประตูเป็นหลักแต่ตัว2ประตูเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรละกันนะครับการตกแต่งภายนอกภายในนะครับแล้วก็เรื่องของสเปคต่างๆมีอะไรปรับเปลี่ยนบ้างเดี๋ยววันนี้เราพาไปทำความรู้จักกันก่อนไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้คุกกี้พีด้วยนะครับ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือ2มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนที่ SIAเพชรจ้าไม่ชอบแสงจ้าซุปเปอร์ไฮคูบียอนเซรามิกเหนือกว่าด้วยพรีเมียมเมทัลไลท์เซรามิกเย็นกว่าด้วย IR นาโนเทคโนโลยีกัน IR สูงสุดถึง 99% เสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอซุปเปอร์ไฮคูบียอนเซรามิกเพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้านะเราไปดูรีวิวรอบคันนะครับจะบอกว่ารีวิวก็ไม่ได้นะพรีวิวรอบคันจริงดีกว่านะครับว่า X Series Speed นะฮะตัวเตี้ย4ประตูสีขาวคันนี้เป็นไงไปชมกันเลยครับนี่ผู้ชมนะครับก็เรามาเจอคันจริงเรียบร้อยแล้วสำหรับตัว New Isuzu D-Max นะครับที่เป็นตัว X Series แล้วก็เป็นตัวล่าสุดคือมีการปรับใหม่หมดแล้วนะครับทั้งเรื่องของไฟหน้าทั้งเรื่องของการเพิ่มเติมพาร์ทมาใหม่แล้วก็มีการเพิ่มราคามาเล็กน้อยเพราะคันนี้นะครับรองรับตัวน้ำมันยูโรไฟเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตามกฎของเขาเนาะเพราะในอนาคตกระบะทุกรุ่นนะครับจะต้องรองรับยูโรไฟอยู่แล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวคันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างเปลี่ยนแปลงตรงไหนบ้างเดี๋ยวเราไปไล่ลิสต์ให้ฟังกันนะครับสำหรับตัว New Isuzu D-Max จริงๆต้องบอกก่อนว่าเขามีทั้งตัว Speed แล้วก็ตัว Highlander นะครับ Highlander เนี่ยตามที่เข้าใจก็คือตัวยกสูงอยู่แล้วตัว Speed จะเป็นตัวเตี้ยซึ่งตัวเลือกจะเป็นเกียร์แมนนวลทั้งหมดนะครับราคาการทำตลาดของตัว X Series นะครับในตัว2ประตูนะถ้าเป็นสีขาวนะจะอยู่ที่ 748,000 บาทถ้าเป็นสีเมทัลลิกเนี่ย 755,000 บาทแต่ถ้าเกิดเป็นตัว Speed ตัวเตี้ยนะครับ4ประตูคันนี้นะฮะราคาจะอยู่ที่ 844,000 บาทในสีขาวสีเมทัลลิกเนี่ย 851,000 บาทนะครับถ้าเทียบกับรุ่นเดิมเนี่ยราคาขึ้นมา 20,000 บาทแต่มีการปรับเปลี่ยนนะครับที่มันน่าสนใจมากขึ้นทั้งเรื่องของหน้าตาทั้งเรื่องของการตกแต่งนะครับเดี๋ยวเราไปไล่ลิสต์กันดีกว่านะครับเครื่องยนต์จะเป็นตัวดีเซล 1.9 ทั้งหมดนะครับตัวสปีดเนี่ยจะไม่ได้มีตัวเลือกที่เป็น 3.0 นะยังเป็น 1.9 ทั้งหมดนะครับแล้วก็จะเป็นเกียร์แมนนวลนะครับโอเคสิ่งที่เขาเปลี่ยนนี่อย่างแรกเลยสติ๊กเกอร์จริงๆจะคาบอยู่ด้านหลังเลยนะครับสติ๊กเกอร์ฝากระโปรงเขียน X ตรงนี้นะครับอันนี้คือดีไซน์ใหม่ชุดโคมไฟหน้าอันนี้คือสอดคล้องกับตัว New Isuzu D-Max เรียบร้อยแล้วก็คือเป็นโคมแบบนี้ใครที่รอคอยการมาของ X Series ครับที่มาพร้อมหน้าตาใหม่แบบเนี้ยอันนี้มาเรียบร้อยนะครับเดย์ไทม์และนิ่งไลท์นี่มาเป็นแบบนี้นี่คือไฟหน้าที่เป็นตัวไบบีมเป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้กระจังหน้าอันนี้นะครับก็คือลักษณะดีไซน์ใหม่สีแดงเอกลักษณ์ของ X Series นะครับพร้อมกับทริมที่เป็นสีแดงคนละโทนกันอันจะเป็นแดงแบบแดงเข้มๆแดงเลือดหมูนิดนึงแล้วก็ตัวกระจังหน้าตรงนี้ดีไซน์นะครับเป็นลักษณะเดียวกันกับตัวนะครับรุ่นพี่เขาแล้วก็ตรงนี้เป็น3มิติชิ้นที่เขาเพิ่มเติมมาผู้ชมของตัว X Series เนี่ยคือชายกันชนตรงนี้นะครับติดเข้าไปนะครับตรงนี้จะเป็นตัวพลาสติกทำสีแบบลายแบบคาร์บอนนะครับเสริมให้รถมันดูเต็มมากขึ้นจริงๆ X Series เนี่ย
ต้องบอกกันเลยว่าเขาเป็นเอกลักษณ์ของวัยรุ่นนะครับที่เขาซื้อมาเพื่อแบบอาจจะไปแต่งเพิ่มหรือบางคนอาจจะบอกว่าไม่ได้ต้องแต่งอยู่แล้วนะครับได้แบบนี้ก็จัดเต็มอยู่แล้วนะครับทีนี้เรามาดูตัวล้อนี่ล้อตัว X Series นะครับตัว Speed เนี่ยจะได้ล้อเป็นสีดำเงานะครับซึ่งสเปคก็จะเป็นตัว 21570R16 อีกอย่างนึงโลโก้นี่ตรงนี้จะเป็นสีแดงนะครับเสริมเข้าไปล้อจะเป็นดำเงาทั้งหมดแล้วก็กรุภายในอันนี้เป็นพาร์ทเดิมนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแต่อย่างใดแต่ก็ทรงมาดีนะคือยิ่งเป็นสีขาวเนี่ยการตกแต่งตัว X แล้วก็สติ๊กเกอร์แล้วก็พาร์ทรอบคันเนี่ยมันก็จะเต็มแบบนี้ทีนี้ตัวลิ้นด้านล่างนะครับจัดเต็มนะครับตัวกรอบไฟตัดหมอกก็จะเป็นเบ้านะครับที่วาวเข้าไปตรงนี้จริงๆตรงเนี้ยดีไซน์อ่ะเจาะไปออกตรงโป่งซุ้มล้อจริงด้วยนะครับไม่ได้เป็นแค่การดีไซน์ปกตินะนะดูด้านหน้าตรงนิดนึงนี่ X Series ตัว Speed นะครับตัวเตี้ยแล้วกันตัวเตี้ย4ประตูนะครับตัวเตี้ย2ประตูจะเป็นคันโน้นเดี๋ยวเราอินเสิร์ตให้ดูนะครับเราพามาดูคัน4ประตูเป็นหลักอีกอย่างหนึ่งนะครับนอกจากสติ๊กเกอร์ตรงฝากระโปรงแล้วนะครับบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของความเป็น X Series นะฮะฝากระโปรงข้างสีเดียวกันกับตัวรถมีไฟเลี้ยวตรงนี้เป็นสีดำด้านอีกอย่างนึงที่ผมรู้สึกว่าพอดีไซน์มาใหม่แล้วมันโดดเด่นมากขึ้นกว่าเดิมก็คือชายประตูด้านล่างตรงเนี้ยเขาดีไซน์วาวเข้าไปดูตอนแรกอาจจะแปลกๆนิดนึงนะแต่ถ้าเกิดเราดูมิติด้านข้างเนี่ยเฮ้ยมันมีความเขาเรียกว่าดูมันสปอร์ตดูมันพริ้วมากขึ้นเห็นปะตรงเนี้ยมันวาวเข้าไปอันนี้คือตั้งใจดีไซน์มาแบบนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมตัว X Series Speed เนี่ยมือจับเปิดประตูจะยังไม่ใช่ keyless นะยังเป็นกุญแจมือบิดปกติอยู่นะครับเสาอากาศก้านสั้นอยู่บริเวณด้านหน้านะครับแล้วก็บริเวณหลังคาเนี่ยก็จะเป็นริ้วปกติแบบนี้นะครับตัวกรอบของตัวกระจกเนี่ยปกติทั่วไปเลยคือด้วยราคาด้วย position ของการทำตลาดด้วยนะครับกระจกด้านหลังมีไฟเบรกที่3แล้วก็ตัวไลฟ้านะครับตัวกระบะด้านท้ายเนี่ยยังไม่ได้ใส่ไลเนอร์มาอีกจุดหนึ่งที่เปลี่ยนนอกจากไฟหน้าแล้วความเป็นตัว New Isuzu ใหม่นะครับไฟท้ายจะเป็น3บ้างแบบนี้แต่ยังไม่ใช่ LED เต็มระบบสติ๊กเกอร์เขียน X Series แล้วก็จริงๆด้านหลังสวยนะครับสติ๊กเกอร์ตรงนี้ติดเข้าไปมีกล้องด้านหลังมาให้1มุมมือจับมีมาให้แล้วเหมือนเดิมนะครับฝาท้ายยังล็อกไม่ได้นะนะครับซึ่งความเป็น Isuzu X Series เนี่ยคำว่า Isuzu จะเป็นสีแดงสดนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ไม่ได้มีบันไดนะครับเป็นการตกแต่งดีไซน์แบบนี้อันนี้ดีไซน์ใหม่นี่คือภายนอกนะครับนี่คืออีกมุมนึงก็สวยอยู่นะคือผมว่าคนที่จะซื้อไปอาจจะไปแต่งเพิ่มหรืออะไรก็ตามผมว่ามันได้ดิฟฟิวเซอร์เป็นคาร์บอนมีมาให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปลายท่ออ่ะอยู่ด้านขวารวมไปถึงตัวยางอะไหล่ติดตั้งมาให้ทีนี้เราไปดูภายในกันต่อผู้ชมตัวออกมาตรงนี้เป็นพลาสติกคลุมมือจับนะครับตรงนี้จะเป็นพลาสติกนะแต่ทำสีแบบดำเงาๆนะครับพร้อมกับครีมที่มีการแซมสีแดงเข้าไปชิ้นตรงนี้จะเป็นพลาสติกคลุมทั้งหมดนะครับที่เท้ามือตรงนี้จะเป็นผ้ากระจกลงไฟฟ้า4บานแต่จะออโต้เฉพาะคนขับแล้วก็ที่ล็อกรถปลดล็อกที่ปากกระจกมองข้างไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นะฮะกระจกมองข้างใหญ่ๆแบบนี้เลยรวมไปถึงความเป็นตัว X Series นะฮะถ้าเกิดคุณติดตามมาเนี่ยมันจะมีโลโก้แบบนี้แต่เนี่ยเขาจะย้ายรุ่นเก่ามันจะอยู่บริเวณพนักพิงศีรษะนะครับตรงเนี้ยจะอยู่บริเวณตรงที่เรานั่งพิงใบนะก็บอกว่าอยู่ตรงบริเวณหัวใจพอดีนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นตัว Speed ตัวเตี้ยเนี่ยตัวเบาะเขาจะดีไซน์สีแดงเยอะกว่าความเป็นตัว Highlander นะครับแล้วก็จุดติดตั้งทุกอย่างนะครับที่เขาจะเสริมความสีแดงได้เขาติดตั้งหมดเป็นเบาะแบบกึ่งบักเก็ตซีแบบนี้เป็นเบาะผ้านะอันนี้มือจับตรงนี้นะปรับตัวเบาะรุ่นนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะฮะก็จะมีตัวคลัชเบรกคันเร่งนะฮะตรงนี้เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ขอบของช่องแอร์ก็จะเป็นสีกรอสแบ็กพร้อมกับทริมที่มีสีแดงเพิ่มเติมเข้ามาคุณสังเกตไหมตัวเบาะสีแดงโลโก้สีแดงตรงนี้สีแดงนะครับแล้วก็บริเวณคอนโซลกลางตรงนี้เป็นสีแดงอีกอย่างที่อยากจะบอกเลยคือหน้าจอเขาดีขึ้นนะครับจอทัชสกรีนกลางเนี่ยเป็นจอขนาด8นิ้ว Apple CarPlay Android Auto ไลฟ์สายได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็จอ MID นี่7นิ้วดีไซน์ใหม่เช่นเดียวกันซึ่งไอ้จอเนี่ยหลังจากที่ผมเอาตัวใหม่ไปลองขับมาผมรู้สึกว่าการทัชสกรีนดีขึ้นมันติดมือขึ้นแล้วก็มันใช้งานง่ายขึ้นนะครับเอกลักษณ์ความเป็น X Series นี่เป็นสีทริมสีแดงแล้วก็บ็อกซ์ด้านหน้าเก็บของได้เหมือนเดิมบ็อกซ์ด้านล่างเก็บของได้เหมือนเดิมนะครับด้านบนก็เก็บของได้เหมือนเดิมนะครับกระจกด้านบนยังไม่ได้ตัดแสงออโต้เนาะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้จะเป็นแอร์นะครับแบบมือปกติทั่วไปเกียร์นี่เป็นเกียร์แบบ6สปีดเป็นแมนนวลนะครับถ้าเกิดเป็นตัวสปีดเนี่ยจะไม่มีออโต้ออโต้จะมีเฉพาะตัว Highlander นะครับการเข้าคัทต่างๆก็เหยียบเข้าง่ายดีนะครับทริมตรงนี้มันช่วยให้รถเนี่ยมันดูโดดเด่นมากขึ้นเบรกมือนะฮะเป็นแบบนี้ที่เท้าแขนกล่องบล็อกใหญ่ๆนะครับแล้วก็ความเป็น X Series เนี่ยภายในห้องโดยสารนะครับจะเป็นสีดำเป็นหลักเห็นป่ะเนี่ยจะดำทั้งหมดเลยซึ่งมันดูดีนะ
มันก็ดูสปอร์ตนะในระดับนึงนะแต่เครื่องยังเป็น 1.9 นะครับอันนี้ที่บังแดดมีกระจกมาให้คนขับนะครับมีกระจกมาให้แต่ไม่มีไฟนะไฟต้องพึ่งตรงนี้เอาไฟตรงเนี้ยได้ไหมหลักๆนะคุณผู้ชมภายนอกตกแต่งดูสปอร์ตดูเร้าใจขึ้นนะฮะส่วนภายในเนี่ยก็ทริมใหม่ตามเอกลักษณ์ของ X Series ซึ่งเขาก็จะผสมผสานความเป็นดำแดงนะครับเพราะว่ามันเป็นสีเรซซิ่งตัวชุดมาตรวัดคุณดูนะครับว่าเขาเป็นไงตัวชุดมาตรวัดเรือนใหม่ก็จะเป็นดีไซน์ใหม่แบบนี้แต่นี่ยังไม่ใช่ตัว MID แบบ7นิ้วนะยังเป็นเข็มปกติทั่วไปซึ่งจอเขายังเล็กนะครับแต่ไอตัวพื้นกราฟิกด้านหลังเนี่ยอันเนี้ยเป็นกราฟิกใหม่ซึ่งมันก็จะมีความเป็นรถสปอร์ตมากขึ้นพวงมาลัยนะฮะตรงนี้เป็นสีแดงสดนะครับยังเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมาให้เพิ่มสื่อลดเสียงมิวเพลงนะครับแล้วก็วางสายรับสายเปลี่ยนเพลงอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับพวงมาลัยเนี่ยเป็นยูริเทนมีกริปมาให้ซึ่งตัวพวงมาลัยเนี่ยปรับได้กี่ทิศ4 ทิศขึ้นลงเข้าออกทีนี้ผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อนะครับว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างแล้วก็ไหนๆคนเยอะมากผู้ชมเดี๋ยวผมขอสรุปข้างในนิดนึงแล้วกันนี่คือภายในของ Isuzu นะฮะตัว D-MaxX Series ตัว Speed ตัวเตี้ยนะ 1.9 นะฮะที่เป็นเกียร์แมนนวล6 Speed นะครับก็ข้างในมันดูสปอร์ตนะเห็นปะหลังคาดำอะไรดำแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยผมว่าหลายๆคนชอบกันเวลาซื้อ X Series ไปเนี่ยคุณจะชอบว่าเบาะก็เป็นสีแดงมันจะได้ทริมสีแดงแล้วก็ได้ความสปอร์ตได้ความเป็นเรซซิ่งเพิ่มเติมเข้ามาแต่จริงๆแล้วไม่ได้จบอย่างนี้หรอกเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยไปแต่งต่อไปใส่เกรดวัดอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่แต่นี่คือพื้นฐานก็บอกว่าเป็นสารตั้งต้นในการจะแต่งต่อที่ค่อนข้างจัดจ้านเลยดีกว่าพูดอย่างนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญหลายๆคนชอบ X Series ตัวเตี้ยในความเป็น4ประตูบางคนชอบ2ประตูราคาก็แตกต่างกันออกไปถ้าคุณเทียบกับ X Series ตัวเดิมเนี่ยราคาคันนี้จะเพิ่มเติมมาประมาณ 20,000 บาทถ้าเป็นตัว2ประตูเนี่ย 15,000 บาทถ้าเป็น Highlander นะครับตัวยกสูงเนี่ยจะเพิ่มเติมมาประมาณ 25,000 นะจากเดิมเพราะตอนนี้เครื่องยนต์ 1.9 150แรงม้าที่ 3,600 รอบเนี่ยมันจะได้ยูโรไฟแหละเพราะว่าปีนี้รถยุโรปนะครับหรือว่ารถดีเซลเนี่ยจะต้องรองรับน้ำมันยูโรไฟเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของการรับนะฮะเชื้อเพลิงมันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนราคาก็เลยสูงขึ้นทีนี้เราไปดูจุดเด่นอีกอย่างนึงของความเป็นตัว X Series ตัวเตี้ย4ประตูคันนี้กันนะดูว่าเบาะโดยสารตัวหลังมันนั่งสบายจริงหรือเปล่าป่ะนี่เบาะโดยสารตัวหลังมีอะไรนะครับมีจุดยึดมีมาให้ซึ่งอันนี้รองรับประมาณ4โลนะฮะแล้วก็ที่วางของตรงนี้เป็น USBนะฮะก็จะเป็นตัวแผ่นปิดยางนะแต่แอร์ไม่มีนะแล้วก็ที่เท้าแขนนะฮะมีที่วางแก้ว2ตำแหน่งตัวทริมตัวเบาะนะก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นี่แบบนี้เลยเดี๋ยวลองนั่งบริษัทตัวหลังให้ดูนะครับว่ามันโอเคหรือเปล่านะครับนี่คือแผงแดชบอร์ดจากห้องโดยสารตัวหลังนี่คือตัว X Series นะฮะที่เป็นตัวเตี้ย Speed นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราขึ้นลิสต์ราคาให้ดูอีกทีนึงตอนท้ายคลิปนะครับว่าเป็นยังไงที่วางขาตรงนี้ก็นั่งสบายนะฮะที่เท้าแขนก็เป็นลอยตัวแบบนี้เอ้ยนั่งสบายอยู่นะครับเป็นรถ4ประตูเป็น X Series ที่ราคาจับต้องได้ง่ายแต่พูดตรงๆว่าออปชันมันก็ยังไม่เต็มหรอกนะอำนวยความสะดวกต่างๆก็ยังไม่ได้เต็มเหมือนพวกรุ่นพี่เขาเหมือนพวก V-Cross อะไรขนาดนั้นแต่ราคาคุณจับต้องได้ง่ายคุณเอาไปแต่งเพิ่มได้นะครับมือจับมีมาให้นะกระจกด้านหลังมีไล่ฝ้ามีอะไรครบเลยกระบะด้านท้ายนี่คือเวลาเปิดไฟเลี้ยวนะครับสำหรับตัวไฟท้ายเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันยังไม่ใช่ตัว LED นะครับแล้วก็ตัว LED Light Guiding เนี่ยมันจะเป็น3บ้างแบบนี้เอาจริงตรงนี้ผมชอบตัวสเกิร์ตด้านข้างนะที่มันวาวเข้าไปเนี่ยคือเป็นดีไซน์ที่มันแปลกตาดูตอนแรกรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีไซน์แบบนี้จริงเหรอถ้าเกิดดูด้านข้างตรงๆเนี่ยมันมีความสปอร์ตมากขึ้นจริงนะครับมันมีอะไรที่มันแบบนำสายตามากขึ้นส่วนด้านหลังเนี่ยนี่ชิ้นตรงเนี้ยเห็นป่ะเป็นพาร์ทแปะเข้าไปสำหรับตัว X Series นะครับแล้วก็ชิ้นตรงนี้จะเป็นตัวพลาสติกทำงานคาร์บอนเนี่ยเป็นสีลวดลายแบบคาร์บอนจุดติดตั้งเหมือนป้ายทะเบียนและคันนี้ก็จะมีตัวกล้องมองหลัง1ตำแหน่งนะครับยังไม่ได้มีกล้องรอบคันแต่อย่างใดนะครับ X Series เนี่ยนะทั้งตัว Highlander หรือตัว Speed เนี่ยเครื่องเดียวกันทั้งหมด X Series จะไม่ได้มีตัวดีเซล 3.0 นะครับจะเป็นตัว 1.9 ทั้งหมดโดยสเปคของเครื่องนะครับดีเซลของเขาเนี่ยจะเป็นตัวดีเซล 1.9 VGS Turbo นะฮะรหัสRZ4ETC นะครับขนาด 1.9 ลิตร 4 สูบเทอร์โบนะฮะ150แรงม้า 3,600 รอบต่อนาทีนะแรงบิดสูงสุดเนี่ย350นิวตันเมตรที่ 1,800 ถึง 2,600 รอบต่อนาทีเกียร์จะเป็นแมนนวล6สปีดถ้าเป็นตัวออโต้เนี่ยจะมีตัวเลือกสำหรับตัว Highlander หรือตัวยกสูงนั่นเองนะครับก็หลักๆ การเปลี่ยนนะฮะตัวสติ๊กเกอร์ใหม่นะครับไฟท้ายก็จะเป็นตัวออนิวใหม่แล้วก็กันชนด้านท้ายนะครับสเกิร์ตด้านข้างนะมุมมองด้านข้างชัดเจนมากขึ้นภายในก็จะเป็นสีแดงที่มันเป็นดีไซน์ทริมใหม่นะส่วนไฟหน้าเป็นตัว All New ล่าสุดเรียบร้อยแล้วนะก่อนหน้านี้ตัว X Series เขายังเป็นตัวหน้าเก่าอยู่ไงอันเนี้ยไฟหน้าใหม่กันชนหน้าใหม่กระจังหน้าใหม่เรียบร้อยนะครับ
ป็นไงบ้างผู้ชมนะครับหลังจากพาไปชมก็ตามสไตล์นะครับรถกระบะที่มาสายสไตล์แบบตกแต่งซิ่งมาจากโรงงานแบบนี้บางคนบอกว่าซื้อไปแล้วจบเลยแต่ผมว่าส่วนใหญ่ซื้อไปมันเป็นสารตั้งต้นแหละเอาไปแต่งเพิ่มอยู่แล้วบางคนไปเปลี่ยนล้อบางคนไปโหลดนะครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเน้นย้ำนิดนึงนะครับแต่งกันแต่พอดีนะครับอย่าไปแต่งแล้วแบบโอ้โหพ่นควันพ่นอะไรสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านเขานะครับเราเอาสวยเราเอาซิ่งเราเอามันอยู่ตามกฎหมายจราจรก็ได้ก็เท่ได้เหมือนกันนะครับและนี่คือหมดของ New Isuzu D-Max นะครับที่เป็นตัว X Series รุ่น Speed ทั้ง4ประตูและ2ประตูราคาเพิ่มมาประมาณ 15,000-20,000 แต่มันก็มีความสดใหม่มากขึ้นผมว่าหน้าใหม่มันลงตัวมากขึ้นอะไฟท้ายกับหน้าใหม่เนี่ยมันโอเคส่วนภายในก็อาจจะไม่ได้ต่างจากเดิมแต่จอทัชสกรีนมันดีขึ้นนะครับก็หลักๆโดยรวมประมาณนี้ก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้โคคี้พีด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ